สวัสดีค่ะวันนี้ก็ที่พี่ชุดกลับมาอีกแล้วนะคะหลังที่หายตัวไปนานมากๆตอนนี้เราอยู่ที่ South Melbourne Market นะคะซึ่งเป็นตลาดที่เปิดไม่กี่วันต่อสัปดาห์นะคะมีอาหารตั้งแต่แบบขนมมีอาหารข้าวมีปลามีอาหารสดมากมายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมากินร้านแรกที่เราเจอซึ่งน่ารักมากซึ่งก็คือร้านสมูทตี้ค่ะไปกันเลยถ้ามีขวดน้ำของตัวเองด้วยปกติแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่คิดอยู่แล้วนะก็คือเป็นเหมือนแบบขวดที่สามารถใช้ใหม่ได้อะไรเงี้ยชื่อ Frank Green ก็เป็นของเมลเบิร์นเนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้เป็นของร้านตัวเลย Happy Place นะคะ Lola Birdie ไปครับ Strawberry Kisses นะคะเป็นน่าจะสตรอเบอรี่แหละมีน้ำมันมะพร้าวอัลมอนด์มีไรซ์มอสไส้หลักชื่อร้านดูกรีนมากมากมีอะไรบ้างที่นี่เนี่ยก็จะมีของทำมือมากมายนะคะอย่างเช่นร้านนี้ร้านสมูททำมือน่ารักมากเลย Australian Mineral Soap Company คิดว่าจะซื้ออันนี้ที่ทาเต่าให้พกเอาไว้นะจะได้มีวันที่สดใสหน่อยครับดูหน่อยสักนี่เป็นหินนะเป็นหินอะเมทิสถามเขาดีกว่าว่าเขาให้คนเลยหรอน่ารักจังเลยอ่ะเขาให้เนี้ยเขาก็บอกว่าขอให้มีวันที่สดใสนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหผ่อนใจมากเลยดีดีเขาบอกว่าก็จะให้ทุกคนเลยที่เป็นให้ที่สั่งสมูทตี้ก็จะได้นะคะคิดว่าเดี๋ยวจะมากินบ่อยๆแล้วจะสะสมหิน เอามาชิมกันฟิงแฮปปี้ดูสิรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นร้านที่ต้องชนอยู่นะเพราะว่าเหมือนเขาเพิ่งเปิดแล้วเขาก็กำลังมีสีมีแบ็คดรอปให้ถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่งเปิดตัวชิมเลยเขายังไม่ได้เปิด มันเป็นแบบสตรอเบอรี่แล้วก็มีรสวานิลาแล้วก็มีรสถั่วนิดนึงอะไรเงี้ยมันหวานมันไม่เปรี้ยวนะมันเป็นแบบเหมือนเป็นขนมอะรสชาติเหมือนขนมก็อร่อยดูสิแล้วใส่ขวดก็ใส่ทุกชื่นมากเลยเขาก็ให้กินอันนี้แล้วก็มีวันที่สดใสตลอดวันแฮปปี้อะไรนะแฮปปี้เพลสโรล่าเบอร์รี่นะคะน่ารักที่สุดให้คะแนนไหมคะแนนล้านเลยได้หินฟรีด้วยเย้มา